มาดูอีกคดีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เป็นการบุกเข้าไปถลายเช่นเดียวกันอันนี้เป็นคลินิกเสริมความงามเถื่อนนะคือใช้ห้องพักในคอนโดมิเนียมในย่านพัฒนาการมาทําเป็นคลินิกคุณผู้ชมแล้วไม่ใช่แค่แบบฉีดผิวอะไรอย่างนี้นะถ,ถึงขนาดผ่าตัดทําจมูกเสริมจมูกอะไรอย่างนี้เลยฮะแล้วปรากฏว่าคนที่มาเป็นหมอคือ1ตัวคลินิกเนี่ยเถื่อนแล้วนะ<อ>เพราะว่าใช้ห้องพักมาทําไม่ได้มีใบขออนุญาต2ตัวคนที่เป็นหมอเป็นคนเวียดนามอ้างว่าตัวเองเป็นหมอที่เวียดนามจริงๆนะ แต่ถามว่าคุณจะมาทําหัตการในประเทศไทยคุณต้องมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมในไทยมีไหมไม่มีแล้วปรากฏว่ายาที่ใช้เนี่ยเป็นยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนของยาไทยอีกสิบกว่ารายการไม่รู้อะไรเข้าไปในร่างกายคนไข้บ้างไปดูต้นเรื่องกันคือมีชาวบ้านเนี่ยเขาแจ้งเข้ามาคุณผู้ชมว่ามี Facebook ที่ชื่อว่าเหงียนดังเทียนนะมีการลงโฆษณาบอกว่ามีรักษาเสริมความงามมีรีวงรีวิวอย่างนี้คุณผู้ชมแล้วพอตํารวจเขาเข้าไปดู คือไอรีวิวอันนี้เขาอ้างว่าเป็นหมอชาวเวียดนามแต่มาเปิดให้บริการทั้งที่เวียดนามแล้วก็ที่มาไทยด้วยนะครับและอย่างที่บอกไม่ใช่แค่บลกเลเซอร์หน้าใสาอะไรอย่างนี้นะถึงขนาดลงมีดนะทำตาสองชั้นเสริมจมูกตัดปีกจมูกเย็บปากให้มันเป็นรูปกระจับสวยฉีดโบท็อกฉีดเมโสอะไรอีกสารพัดเลยอนะเจ้าหน้าที่ก็เลยสืบทราบสถานที่แล้วก็บุกเข้าไปเลยเมื่อวานนี้นะ คือเป็นห้องพักธรรมดาเนี่ยคุณผู้ชมอยู่ในย่านซอยพัฒนาการ25เขตสวนหลวงกรุงเทพคือเอาห้องพักคอนโดอะมาเปิดเป็นคลินิกเถื่อนแล้วตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยก็คือกําลังให้บริการกับคนไข้อย่างนี้อยู่เลย <S <S มีคนไข้มานั่งรอกันอยู่หลายคนแล้วก็เจอนายเหงียนดังเทียนสัญชาติเวียดนามแสดงตัวเป็นแพทย์ผู้ทําการรักษากําลังทายาชาให้คนไข้ที่รอคิวฉีดฟิลเลอร์อยู่เลยฮะทีนี้พอไปตรวจสอบเนี่ยเหงียนเนี่ยเขาอ้างว่าเขาเป็นหมอจริง แต่เป็นหมอเวียดนามไม่ใช่หมอไทยก็ยอมรับว่าไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทยหรอกส่วนสถานที่ก็ยอมรับว่าไม่ได้รับอนุญาตให้มาประกอบกิจการสถานพยาบาลไม่ได้ดําเนินการสถานพยาบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่อย่างใดคือเป็นหมอจริงนะแต่สภาพคือแบบเป็นหมอกระเป๋าะนะฮิะ้วฮิ้วยามาฉีดในห้องพักอย่างเงี้ยอเออทีนี้ตํารวจเนี่ยก็ต้องจับก,กลุ่มแล้วของกลางคุณผู้ชม50รายการเปิดออกมาเนี่ยนะ มียาที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนอ่ะ19รายการเครื่องมือแพทย์อีก11รายการอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาและพยานหลักฐานอื่นๆอ,อีก20รายการทั้งหมดนี้ก็ส่งพนักงานสอบสวนไปผู้ต้องหาเหงียนดังเทียนเนี่ยเขาก็รับสรารภาพกับว่าเขาเปิดรักษาเสริมความงามให้ประชาชนที่เวียดนามและไทยจริงๆโดยจะคอยเดินทางเข้ามาเพื่อทําการรักษาที่เมืองไทยเนี่ยเดือนละหนึ่งครั้งแล้วนัดลูกค้าก่อนผ่านทาง f a c e b o o k พอจะมาชี้ก็มาเปิดห้องพักตรงเนี้ย มาทําเป็นสถานที่รักษาแล้วไม่ได้เพิ่งทํานะนี่ทํามา1ปีแล้วครับเพราะฉะนั้นทางเจ้าหน้าที่ฝากเลยนะครับขอให้ประชาชนศึกษาข้อมูลคลินิกดีๆตัวหมอด้วยนะและขั้นตอนการรักษาก่อนจะเข้าไปรับบริการนะอย่างครั้งนี้แม้คนที่ทําการรักษาเขาจะอ้างว่าเขาจบหมอมาแล้วจริงๆแต่การจะรักษาให้ประชาชนในประเทศนั้นๆได้เนี่ยคุณต้องมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของประเทศนั้นๆด้วย อย่างคุณมาทําหัตการในเมืองไทยคุณก็ต้องมีใบป,ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทยขั้นตอนการเสริมความงามพวกนี้มันมีมาตรฐานทางการแพทย์อยู่ไม่งั้นเราจะเห็นข่าวแล้วนะบางทีแค่ฉีดฟิลเลอร์เข้าไปทําให้คนตายได้แบบนี้พลาดนิดนึงมันก็ตายได้ถ้าไม่ใช่คนที่มีใบอนุญาตเชี่ยวชาญเฉพาะทางเนี่ยย่าเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงเลยครับ